องประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากสมาชิกพรรคไม่เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องนี้จะต้องมาพูดจากันในสภาผู้แทนราษฎรเป็นยติครับไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นการส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องภายในก้าวไปมันเป็นเรื่องตำแหน่งประธานรองประธานสภานะครับซึ่งทุกคน500คนต้องทำความเคารพท่านปฏิบัติตามท่านในการขึ้นทำหน้าที่ไม่ใช่ไปแทรกแซงพรรคเก้ามติการละครกับมติจริงนี่ลำบากเพราะมตินั้นเขาอ้างว่าเป็นมูแต่มตินี้มันเป็นมติหมอลำลิเกได้การละครเป้าหมายจุดประสงค์ของการแสดงความคิดเห็นเองเนี่ยก็ทุกคนคงทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ใดทางการเมืองนะคะโดยที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนี้ฉันขอถามกลับไปว่าคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่าการที่พยายามที่จะมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งหนึ่งหรือเปล่านะคะประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอานะคะเรื่องนี้ที่ฉันคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วค่ะยังคงเป็นวิวาทะนะครับเรื่องของการขับคุณหมอปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลโดยที่มีการอ้างว่าคุณหมอยังคงต้องการที่จะนะไปแก้ปัญหาในสภาแล้วก็พันดาก้าวไกลนั้นก็ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ว่าคุณอดิศรเพียงเกตตอนแรกในฐานะวิปรัฐบาลเนี่ยก็ไปดูบอกว่าถ้าไปดูข้อบังคับพรรคของก้าวไกลเนี่ยนะข้อ64วงเล็บ5การขับออกจากพรรคได้ต้องมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผิดจรรยาบรรณร้ายแรงและมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งเมื่ออ่านแล้วก็เอ๊ะการขับคุณปฏิพัฒน์ออกไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคนะซึ่งมันก็เลยทำให้ตอนแรกเนี่ยในสัปดาห์นี้ฝั่งวิปรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการเสนอยัตติด่วนเข้าไปในสภานั่นก็คือเนี่ยฮะเรื่องของการทำหน้าที่ของคุณปฏิพัฒน์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าในการหารือของวิปรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในที่ประชุมสภานะเพราะว่าอาจจะถูกครหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปวิปรัฐบาลเขาเลยบอกว่าโอเคในเมื่อไม่คุยกันในสภาฝ่ายรัฐบาลจะใช้ช่องทางยื่นไปยังองค์กรอิสระแทนเช่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าการขับคุณปฏิพัฒน์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของก้าวไกลข้อ64วงเล็บ5จะพูดยังไงล่ะเนี่ยคือผมว่าอย่าไปถึงองค์กรอิสระเลยองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่เขาสามารถแทรกแซงได้เสมอใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องความถูกต้องที่มันเป็นควรจะเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองเนี่ยไปอยู่ในมือองค์กรอิสระแล้วเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งมาตลอดแล้วในความเห็นผมเนี่ยจึงไม่เห็นว่าไม่ควรจะไปยื่นอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากจะอภิปรายกันในก็ยัดตรงยัดติไปแล้วไม่ต้องไปโหวตอะไรทั้งสิ้นนะหมายถึงว่าอภิปรายกันทั่วไปปะก็เป็นเรื่องของสภาหลักการมันคือเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองแต่เขากลัวว่าถ้าใช้สภาแล้วมันจะเหมือนฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าไงใช่ก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่ดีมีใครขอโหวตเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ผมว่าคือไอเดียเขาคงหมั่นไส้หมายถึงว่าก็คงหมั่นไส้รอมากอะไรเงี้ยนะก็เล่นซะหน่อยยันติซะหน่อยแล้วคงจะมีคนเบรกแต่ก็เห็นด้วยคุณชูวัฒน์ว่าอยู่ดีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับในสภาเนี่ยไม่ควรโยนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปให้อีกองค์กรหนึ่งซึ่งมันก่อให้เกิดอำนาจผูกพันเข้ามายังสภาอีกมันเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์มาแล้วไงคือแค่คิดว่าแค่นี้มันก็เขาเรียกว่าหอมปากหอมคอสนุกพอแล้วไม่หอมปากหอมคอค่ะแค่นี้ก็กระชากหน้ากากความหล่อของพรรคก้าวไกลออกมาจนไม่เหลืออะไรแล้วร่อนจ้อนแล้วล่ะ มันเป็นการลงโทษทางสังคมที่มากพอสมควรก็ไม่จำเป็นต้องลากเอาองค์กรอิสระคือแขกอ่ะอยากเห็นคุณปฏิพัฒน์อ่ะนั่งเป็นรองประธานสภาประจานความสุจริตของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ประจานตัวเองไปเรื่อยๆว่าผมนั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาเพราะผมอยากสร้างสภาโปร่งใสโดยที่ตัวผมเองไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้โดยโปร่งใสเพราะผมแซงให้พรรคก้าวไกลขับผมออกมาแล้วผมก็แค่หาพรรคมารองรับผมเข้าสังกัดผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอะไรให้พรรคก้าวไกลต้องเลวทรามถึงขนาดว่าผมจะต้องถูกขับออกมาก็ให้คุณปฏิพัฒน์อ่ะนั่งขี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี่ความขายขี้หน้าตัวเองในฐานะรองประธานสภาที่โดนขับออกมาเพราะไม่อยากสูญเสียเก้าอี้รองประธานสภาแล้วก็
อีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่ตอนแรกตัวเองก็บอกว่าอีพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่สำคัญอะไรเลยเรามาเล่นการเมืองเราไม่ได้หวังตำแหน่งเรามาเล่นการเมืองเพราะว่าเราอยากทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนก็ให้ทุกอย่างอ่ะมันประจานตัวเองไปเรื่อยๆ4ปีค่ะขึ้นนั่งไปบนเก้าอี้รองประธานสภาทีไรเขาโอ้มึงต้องแกล้งเป็นโดนขับออกจากพรรคนะเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ที่พวกมึงบอกว่าพวกมึงไม่เคยกระหายในอำนาจไม่เคยกระหายในตำแหน่งเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บปวดจะตายอยู่แล้วก็จริงๆมันมีส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลที่ทำแบบนี้เยอะนะฮะแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันต้นทุนมันเสียเยอะคุณต๋อมก็บอกแล้วก็ต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมมันเป็นทางเลือกที่เลือกแล้วอ่ะแล้วมันเสียต้นทุนมหาศาลอันนี้ก็มันเสียต้นทุนไม่พอนะมันยังจะเป็นแผลที่เขาจะเล่นคุณเดือดใช่อุ้ยตำแหน่งเล็กๆแค่รองประธานคุณยังหวงเลยแล้วถ้าเป็นรัฐมนตรีจะไม่ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคิดไปได้อย่างนั้นเยอะแล้วก็ตะกี้ใครพูดนะผู้หญิงคนตะกี้ลิซ่าตะกี้ที่คุณลิซ่าพูดว่าตำแหน่งรองประธานสภาก็จะเอาเหรอคะไม่ใช่นะคะคุณลิซ่าตำแหน่งรองประธานสภาที่ปฏิพัฒน์ได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาโหวตให้พรรคก้าวไกลเขาไม่ได้โหวตให้คุณปฏิพัฒน์เข้าใจไหมว่านี่มันเป็นการตกลงกันตอนนั้นคิดว่าพิธาจะเป็นนายกคิดว่าก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจึงจะมีตำแหน่งรองประธานสภาเป็นรองประธานสภาเพื่อไทยหนึ่งคนเป็นรองประธานสภาก้าวไกลหนึ่งคนแล้วก็สลับกันโหวตให้กันและกันดังนั้น141เสียงของพรรคเพื่อไทยเขาโหวตให้ก้าวไกลเขาไม่ได้โหวตให้ปฏิพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าปฏิพัฒน์ย้ายไปอยู่เป็นธรรมอ่ะเขาไม่ได้โหวตให้พรรคเป็นธรรมนะคือตัวปฏิพัฒน์ลำพังนายปฏิพัฒน์เนี่ยไม่มีใครโหวตให้เขาโหวตให้เพราะปฏิพัฒน์เป็นชื่อที่ถูกส่งมาโดยก้าวไกลลิซ่าเป็นส.ส.อ่ะไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาดีๆไม่ใช่อยู่ๆนึกแค่ว่าอยากจะลุกขึ้นมายืนฟาดใครก็ฟาดมั่วซั่วไม่มีความรู้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนี่ก็ขายขี้หน้าอีกคนนึงครับแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอคุณปฏิพัฒน์ถูกขับออกจากก้าวไกลใช่ไหมตำแหน่งไอ้ตัวกรรมการเนี่ยของก้าวไกลก็จะหายไปอีกหนึ่งชุดก็ตอนแรกตัวเองมี10เพื่อไทยมี10รวมไทยสร้างชาติมี3แล้วตัวเองก็ยื้อเอาไว้รอระยองนะไม่ใช่รอระยองอย่างเดียวรอไม่ขับปฏิพัฒน์ไงนึกออกป่ะก็ยื้ออีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ไงที่เราคุยกันว่าแล้วทำไมมึงไม่เป็นสักทีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็ยื้อจะเอาตำแหน่งกันมาที่การมาประธานกรรมาธิการมา11คณะไงแล้วพอตอนนี้พอได้มา11คณะก็จะขับปฏิพัฒน์ออกละคิดว่าสบายใจแล้วฉันขับปฏิพัฒน์ออกและฉันยังนั่ง11คณะอยู่คนอื่นเขาก็กินข้าวสีจากลกสีเหมือนกันค่ะเขาไม่ได้กินหญ้าก็บอกว่าถ้าสสมึงเหลือเท่าเดิมมึงก็คืนมาด้วยเนี่ยคืนมาด้วยแล้วก็คืนอีกเนี่ยให้รวมไทยสร้างชาติกลับมา3คณะเหมือนเดิมด้วยไม่หรอกโดยประเพณีปฏิบัติเนี่ยเขาไม่คืนกันหรอกเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีงูเห่ากันเพียบเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่งูเห่าไงมันไม่ได้แปลโดยจารีตโดยธรรมเนียมปฏิบัติของสภาแล้วเนี่ยมันไปคิดเกณฑ์จากการที่คุณจำนวนคุณที่คุณได้รับเลือกตั้งมาณวันที่เขาหารกันเนี่ยคุณได้11คณะก็โอเคก็ตามนั้นคุณพิเชษฐ์เมืองก็ผ่านกันไม่มีใครติดใจอะไรประเด็นคือว่าก็ควรจะต้องตระหนักว่าเวลาคุณเล่นเกมอย่างเงี้ยคนก็เวลาคุณหารกันเนี่ยคนเขาไม่ได้ติดใจแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณควรได้อะแต่เวลาคนอื่นเขาเล่นเกมบ้างเพื่อจะชิงความได้เปรียบคุณก็อย่าไปว่าเขาแล้วกันก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองมันก็คือการเมืองกล่าวว่าก็โอเคเข้าใจได้มีโอกาสทำได้ก็ทำไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนกันใช่ไหมแต่ว่าก็ผมว่าก็สรุปอย่างที่วิโรจน์สรุปนั่นแหละว่าอย่ามาหลอประเด็นคือแค่นั้นแหละเพื่อนกันเหรอก็เพื่อนกันในสภามันเพื่อนกันทั้งนั้นแหละกรรมาธิการเนี่ยเมื่อเวลาทำงานในกรรมาธิการแล้วแต่ละคณะเขาสามัคคีกันแต่ว่าทางคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ยอมนะคุณสุวัฒน์เขาบอกว่าในเมื่อส.ส.ของก้าวไกลหายไปหนึ่งมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยมันควรจะตกกลับมาที่รวมไทยสร้างชาติถ้ายังตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวไอ้อะไรนะไอ้จับฉลากกระชับปองอะไรนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก้าวไกลถ้าไม่ยินยอมก็จะไปโหวตในที่ประชุมสภาใหญ่เลยซึ่งอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็บอกไม่อยากโหวตหรอกนะอยากให้ตกลงกันด้วยดีก็จริงๆไอ้สิบเอ็ด
11แล้วแบ่งเป็นไปว่า11คณะคณะอะไรบ้างที่เป็นของพรรคก้าวไกลคณะอะไรบ้างที่เป็นของเพื่อไทยคณะอะไรบ้างรวมไทยชาติเนี่ยตอนนี้มันลงตัวแล้วแล้วคุณพิเชษก็เอากระชับปองไปขู่แล้วเรียบร้อยไปแล้วนั้นผมคิดว่าคงไม่กลับมาแล้วล่ะคงจะเป็นการดิสเครดิตไปแล้วถ้าเกิดว่าก้าวไกลอยากจะคืนเองนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าก้าวไกลคิดอยากจะคืนเองแต่ว่าไม่เป็นสักขีพยานแห่งความเก่าใช่แต่ผมก็มานั่งคิดโอ้โหถ้าเป็นรวมไทยชาตินี่เขาเสียไป1ใน4เสียไป1ใน4ใช่ใช่เขาไม่ได้เสียไป1ใน10นะใช่1ใน4ไงคือแบบเขาควรจะได้นะมันก็หายไปเยอะของเขาอ่ะมันขายไป 25% น่ะถูกใช่ไหมนะเขาเป็นเขาเป็นพรรคประยุทธ์เราไม่เชียร์ละกันเราไปเชียร์พรรคก้าวไกลละกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกับเพื่อไทยมาก่อนเอางี้ได้ไหมไม่ได้ไปดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญดีกว่านะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะให้ลงตัวมากขึ้นมาจากสาขาวิชาชีพต่างมีเช่นอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีคุณกิติพงศ์กิติยารักษ์อดีตประกระทรวงยุติธรรมในพรรคการเมืองก็จะมีทั้งคุณนิกรจำนงจากชาติไทยพัฒนาโอ้มีธนกรด้วยนะคุณสุภกรใจสมุทรจากภูมิใจไทยธนกรจากรวมไทยสร้างชาติเดชอิฐขาวทองจากประชาธิปัตย์และก้าวไกลล่ะก้าวไกลเขารู้สึกว่าเขาจะเฟ้นหาคนอยู่นะฮะก็จะดูผู้เหมาะสมอีกครั้งนึงแต่ส่งมาใช่ไหมฮะก็คุยกันในพักก่อนครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าขอคุยกันในพักก่อนส่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็น่าจะส่งมั้งฮะเพราะว่าอันนี้มันโจทย์มันเป็นเรื่องที่มันเป็นโจทย์ร่วมกันอ่ะมันโจทย์ร่วมกันอ่ะเรื่องปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นการจัดความสัมพันธ์แล้วก็มีส่วนสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งอ่ะมีคุณวิภูแถลงด้วยนะคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยเป็นมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงมีนิวจันนิวศิรวิทย์เสรีที่วันแล้วก็มีครูประทีปด้วยครับมีอดีตกกต.อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินมีอดีตรองผบ.ตร.ใช่ไหมครับวินัยทองสองมีครูประทีปครับอึ้งทรงธรรมนะฮะก็เป็นตัวแทน NGO ฮะมีฝ่ายความมั่นคงด้วยนะฮะเช่นอาจจะพลเอกชัชวาลขำเกษมอดีตเจ้ากรมเสมียนตาพลตำรวจเอกวินัยทองสองรองผบ.ตร.ฮะจะมีผู้นำมีทุกฝ่ายมีบรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอธิการบดีมาร่วมประชุมประธานสภานักศึกษาจากมหิดลเป็นต้นซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีน่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนมีข่าวถึงอาจารย์สิริพันธ์ด้วยผมก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์จะตอบรับหรือเปล่าค่ะอ๋อเหรอฮะฮะรอดูนะครับว่าชุดนี้จะผลักดันได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยความชัดเจนของชุดนี้บอกว่าสิ้นปีนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าจะทำประชามติเมื่อไหร่ซึ่งจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนออกมานะฮะเพราะถ้าเกิดทำมันต้องรีบทำแล้วล่ะครับก็ถ้าประชามติเพื่อจะขอแก้ทั้งฉบับก่อนเนี่ยก็ถ้าสิ้นปีนี้3เดือนนับไปก็มีนาคมภาพประชามติ yes or no มันก็จะมีเวลาที่จะเอาเข้าบรรจุวาระสภาถึงตอนนั้นสวชุดนี้ไม่อยู่ละเขาอาจจะโหวตได้ในฐานะรักษาการอะไรก็ต้องดูเวลามันก็พอลุ้นอะว่าสวชุดนี้อาจจะไม่อยู่ที่จะมาขวางการแก้รัฐธรรมนูญครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าน้ำมันหายจากกรมสรรพาวุธทหารถึง 200,000 ลิตรนะครับล่าสุดมีความคืบหน้านะครับพลไอเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมน้ำมันหาย 200,000 ลิตรว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่แล้วก็มีการส่งผลการสอบสวนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางผบ.ทบ.มีการลงนามคำสั่งเดียวก็คือมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผบ.ทบ.ไปทำหน้าที่อะไรบ้างไม่ได้มีการนะปลดหรือว่าย้ายเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเหมือนที่ข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ทางผบ.ทบ.ไม่ตอบนะครับกรณีที่จะมีการส่ง7รายชื่อนายทหารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการปปช.ไปตรวจสอบแต่ว่ามีการเสนอให้ทางคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลงนามให้พลโทสุธาอดุลฐานานุศักดิ์เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกไปช่วยราชการสำนักเลขานุการกองทัพบกก็ถือเป็นการลงโทษไปในตัวเพราะบอกว่าต้องการย้ายท่านออกไปก่อนเพื่อที่จะให้การสอบสวนนั้นสะดวกมากขึ้นก็น่าสนใจต้องดูว่าถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้จะไปถึงไหนก็เป็นแบบรัฐมนตรีที่ทุกคนแบบลุ้นไหมลุ้นไหมการทำงานระหว่างที่เป็นพลเรือนก
กับที่จะต้องไปดูแลทหารเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ของอำนาจจะอยู่ตรงไหนแล้วไม่ใช่พลเรือนธรรมดานะคุณสุทินเป็นพลเรือนที่พลิ้วอ่ะไม่ใช่พลิ้วแบบกะล่อนนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเราฟังการอภิปรายในเรื่องที่แหลมคมหลายครั้งของคุณสุทินน่ะคุณสุทินสามารถอภิปรายในประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะคาบลูกคาบดอกคาบเส้นได้คาบเส้นได้อย่างสวยงามแล้วก็ไม่หลุดใจความสำคัญที่จะต้องสื่อสารแล้วไม่สร้างความบาดหมางครับแล้วแขกก็รู้สึกว่าวิธีที่คุณสุทินจะบริหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ทักษะแบบนั้นครับไปที่เรื่องคุณหญิงหมอพรทิพย์กันบ้าง นะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ได้ชี้แจงกรณีเดินทางไปประเทศไอซ์แลนด์ว่าไปทำไมเป็นสวไปเที่ยวหรอคุณหญิงหมอก็บอกว่าปกติจะมีการจัดการเดินทางไปต่างประเทศปีละครั้งและจะเดินทางไปช่วงของการปิดสมัยประชุมสภาซึ่งก็จองล่วงหน้ามาเป็นปีแต่ว่าสภาชุดนี้มีการเลือกตั้งสมัยประชุมสภาจึงเลื่อนมาแล้วคุณหญิงหมอพูดถึงการถูกไล่ออกจากร้านอาหารบอกว่าไม่คิดอะไรกับเขาเพราะว่าตอนแรกก็เป็นเรื่องลับที่รู้แค่สองฝ่ายจนกระทั่งสื่อเนี่ยนำไปเปิดเผยก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เพราะเราเคยทำตอนนั้นเราจะไม่ตอบโต้ไม่ปรองได้เป็นกรรมที่ตัวเองทำไม่รู้สิเข้าใจคนเห็นต่างทุกฝ่ายในช่วงเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดแรงกดดันที่ไปห้ามเขาไว้ซึ่งทั้งหมดจริงๆก็เคยคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วว่าพร้อมจะโหวตให้ขออย่างเดียวให้ถอดเรื่อง1 2ออกครับก็ส่วนเรื่องการไปนอนทับราว่ามอสเนี่ยนะฮะคุณหญิงบอกว่าเรื่องการลงไปนอนทับเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยเห็นสารคดีบนเครื่องบินจะมีคนนอนอยู่บนราว่ามอสจึงไม่ได้คิดอะไรมากและต้องกราบขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็แปลว่าเห็นจากสารคดีเลยทำตามแล้วก็เลยได้ตำแหน่งสว.เฮ้ยอะไรคือหมายถึงว่าเขาไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะรู้อะไรเองเลยเหรอไม่แล้ววันนี้ก็สสที่ไปด้วยกันก็ไปปีนป่ายอะไรอีกนะที่คนถ่ายรูปใช่แต่ว่างงนิดนึงนะว่าถ้าฟังดูคุณหญิงหมอแถลงมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเอาเรื่องนะแต่ก็มีคนเดือดร้อนแทนเนี่ยคุณสมชายแสวงการในฐานะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของวุฒิสภาบอกว่าตอนนี้นะเตรียมร่างคำฟ้องให้หมอพรทิพย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะส่งไปยังแบบสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกนเดนมาร์กเพื่อดูแลไอซ์แลนด์อยู่นะ เพื่อให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ให้กงสุลกิติมศักดิ์ประธานสภาไอซ์แลนด์บอร์ดการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะบอร์ดการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์พิจารณาเรื่องอะไรฮะเรื่องถูกไล่ออกจากร้านอาหารหรือเราต้องลาว่ามอสนี่แปลว่าจะเล่นคุณหญิงเหรอคือทั้งหมดเนี่ยค่ะแขกคิดว่าสังคมมีวิจารณญาณที่จะรู้ว่าใครทำอะไรล้ำเส้นอะโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้กลไกหรืออำนาจอะไรมาตัดสินหรอกอันนี้มันเป็นสิ่งที่ในยุคประยุทธ์มักจะทำเคยชินถูกป่ะว่าเอไอเราต้องใช้กลไกนู่นกลไกนี้เนี่ยใช้กลไกทางกฎหมายมาลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะจริงๆยังใช้กลไกทางสังคมดีกว่าให้มันรู้เส้นแบ่งกันไปดูบริบทอะไรกันไปจริงๆแต่จริงผมว่าหลายเรื่องเนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งถามตัวเองแหละว่าตั้งแต่กปปส.แล้วตั้งแต่พันธมิตรแล้วที่ใช้วิธีการแบบนี้ตั้งแต่ภาพหรือแม้กระทั่งภาพที่ไปไล่คุณธนาธรภาพที่ไปไล่คุณหญิงพจมานคุณปลื้มโดนเป่านกหวีดคุณแขกโดนไล่ออกจากร้านต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องบอกก่อนว่าไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าเข้าใจได้ว่าเขาทำเพราะอะไรโกรธแค้นอะไรเงี้ยเป็นอีกเรื่องนึงผมคิดว่างี้นะมันต้องบอกก่อนว่าการคุกคามกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่คือแค่นี้ค่ะคนก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวเองอับอายขายหน้าพออยู่แล้วครับคือไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ว่าคุณหญิงพรทิพย์เป็นสว.สว.เป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี60เป็นผลผลิตของประยุทธ์ประยุทธ์คือผู้ทำการรัฐประหารกลไกต่างๆเหล่านี้เรารู้หมดแหละเรื่องมหากาพย์ระหว่างคุณหญิงพรทิพย์กับ GT 200เรื่องคดี6ศพวัดปทุมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าคุณหญิงพรทิพย์
อยู่ในโครงสร้างอำนาจและเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่สนับสนุนการบั่นทอนความเข้มแข็งหรือแม้กระทั่งการดึงเอาการปกครองระบอบประชาธิปไตยออกจากสังคมไทยและออกจากมือของคนไทยอย่างเราและเราก็อยู่ในชะตากรรมอันทุกข์ยากแสนเข็ญภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ไม่มี accountability กับประชาชนมาเป็นทศวรรษทั้งหมดเนี่ยคุณพรทิพย์เนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ณวันนี้ค่ะเป็นวันที่ประยุทธ์มันไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเป็นวันที่เรามีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนแล้วเป็นวันที่เราได้นับหนึ่งของการที่ประชาธิปไตยอยู่ในแทร็กที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้าถามแขกอะแขกคิดว่ามันเป็นวันที่อำนาจมันสลับที่ทางกันแล้วพี่เก๋วันนี้มันเป็นวันที่แท็กพูดได้เลยว่าเป็นวันที่ฝั่งเราอะชนะแล้วมันเป็นวันที่ฝั่งเราต้องเรียนรู้ที่จะมีขันติธรรมต่อคนที่เคยเป็นศัตรูของเราเพราะวันนี้เราอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเขาเราไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้กระทำเหมือนสมัยที่ประยุทธ์เป็นนายกดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ความก้าวร้าวดุเดือดใช้ความรุนแรงไปไล่ล่าคนที่มีอำนาจเหนือเราณวันนี้เป็นเรานะคะที่มีอำนาจเหนือเขาเราอาจจะไม่คุ้นชินกับการอยู่ในสถานะที่เราต้องมีเมตตาให้ผู้ที่ด้อยกว่าณวันนี้ถ้าเจอหมอพรทิพย์เราก็ต้องเมตตาเขาแต่ใดๆที่เขาทำถ้ามันผิดกฎหมายก็ให้กระบวนการทางกฎหมายจัดการกันไปใช่ลืมแล้วเหรอว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทำอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ฝั่งของเราอะถือครองอำนาจรัฐอยู่ง่ายๆแค่นั้นเลยแม่พระวันนี้บทแม่พระเรียนรู้ที่จะเมตตาคนอื่นถ้าเราเป็นผู้ชนะค่ะพอดีกล้องจับไปที่แขนไม่งั้นมันจะเห็นผมพนมมือเลยจ้าทุกคนอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับในช่วงหน้านะครับเรามาดูข้อเรียกร้องของญาติวีรชนทั้ง14ตุลาและ6ตุลาที่เตรียมจะเรียกเสนอต่อคุณเศรษฐาโดยวันศุกร์นี้สักครู่นะครับขอบคุณแทนครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo โกโก้แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงร้อยทองแข็งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคองแข็งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114น้ำพริก
ตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ